สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมโอเปกครับวันนี้นะครับผมอยากจะนำเสนอทุกคนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆที่ผมได้ใช้งานนะครับผมกว่า5เจ้าหลักผมใช้คำว่า5เจ้าหลักเลยกันเนาะที่ผมใช้งานจริงอยู่ในตอนนี้แล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยสตรีมมิ่งอะไรอ่ะที่มันดีที่สุดสำหรับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยครับเริ่มต้นกันด้วย Apple TV Plus ครับผมสตรีมมิ่งเจ้าล่าสุดที่ผมได้สมัครรายการผมก็เลยรู้สึกว่าผมอ่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับสตรีมมิ่งเจ้านี้น้อยนะครับแต่ว่าเราก็แอบดูไปพอสมควรแล้วแหละผมก็เลยพอพูดได้เลยว่าเป็นสตรีมมิ่งที่ของโคตรน้อยเลยครับของน้อยมากนะครับผมเนี่ยมีหนังเรื่องรักนะครับที่น้องต่ายน่ารักมากเลยนะครับผมดีด้วยดิน้องน่ารักมากเลยอ่ะแต่ว่าคอนเทนต์น้อยมากนะครับส่วนตัวผมมองว่าน้อยนะเนี่ยอันนี้เป็นรายการต่างๆที่ผมกดบันทึกเอาไว้นะครับ The Morning Show นะครับ The Foundation แต่ผมต้องพูดตรงๆว่าน้อยแต่มากน้อยแต่มากนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมดูก็คือซีรีส์ C ครับซีรีส์ที่เจสันโมโมอาเขาเล่นไว้เนี่ยโอ้โหโคตรดีเลยนะครับผมชอบนะมันสนุกอ่ะมันมีความเอาชีวิตรอดในซีซั่น1นะครับซีซั่น2นี่จะออกการเมืองการเมืองหน่อยนะครับแล้วอนาคตก็ซีซั่น3จะมาผมมักจะเชื่อเสมอว่าการที่ซีรีส์เนี่ยได้ไปต่อหลายๆซีซั่นเนี่ยคือซีรีส์นี้มีคุณภาพนะครับแล้วก็ซีรีส์1ในนั้นก็คือ4ผมพูดได้เลยนะถึงซีรีส์จะน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีอะไรให้ดูบ้างผมคิดว่าการสมัครในระยะสั้นๆเพื่อดูคอนเทนต์ที่คุณสนใจจริงๆเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับ Apple TV Plus มากกว่านะครับอย่างเช่น The Foundation นะครับผมที่ถือว่าเป็นซีรีส์จากนักเขียนนิยายไอแซคอาซิมอฟนะครับที่เป็นเหมือนกับพระบิดาแห่งนิยายไซไฟในยุคปัจจุบันหลายๆเรื่องนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากที่ผมยังไม่มีโอกาสได้รับชมนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ย Foundation ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจนะครับหรือว่า The Morning Show นะครับผมที่จะพูดถึงข่าวเช้านะครับคล้ายๆกับคุณสรยุทธข่าวเช้าบ้านเราเนี่ยแหละฮะก็มีตอนนี้2ซีซั่นแล้วนะครับผมก็รวมดาราดังๆมากมายนะครับผมคิดว่าจุดนี้แหละที่เป็นจุดแข็งของ Apple TV Plus ถึงตอนนี้คอนเทนต์เขาจะมีน้อยนะครับ Dickinson After Party Several Home อะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าคอนเทนต์น้อยแต่เน้นคุณภาพไม่เน้นคุณภาพก็คือคุณภาพที่ Apple เขาคัดสรรมาเนี่ยความเป็น Apple เนาะผมคิดว่าเขาต้องคัดสิ่งที่ดีที่สุดมาอยู่แล้วแหละแล้วอยู่ที่ว่าช่องนี้จะตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับหรือว่ารูทอะไรแบบนี้ครับซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะจำกัดและเฉพาะกลุ่มมากเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ให้แบบว่าไม่ได้ครอบคลุมกับลูกค้าที่หลากหลายหนักนะครับจะเป็นเหมือนกับเชิงทดลองในมุมมองผมเหมือนกับว่าเป็นสตรีมมิ่งเชิงทดลองมากกว่าว่าเฮ้ยมันมีหนังอะไรที่น่าสนใจบ้างนะส่วนตัวผมมองว่ามีเรื่อง C นี่แหละมี Foundation นี่แหละมีBlackbird มีอะไรพวกเนี้ยมีไม่ได้เยอะอะครับดูแบบถ้าสมมุติคนไม่ค่อยมีเวลาแล้วมาดูเรื่องApple TV Plus เนี่ยผมว่าโอเคนะมันไม่ได้เยอะไงมันก็ดูง่ายๆนะครับอาจจะมีหลายซีซั่นหน่อยแต่ว่าสนุกผมยังมองว่าสนุกอยู่นะเพราะว่าผมรู้สึกไม่ได้ผิดหวังเลยเรื่อง Finch นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนังที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับเป็นหนังที่สนุกเรื่องนึงเลยนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นหนังดีๆที่อยู่ใน Apple TV Plus นะครับแล้วก็มีหนังอีกต่างๆมากมายนะครับที่ผมไม่อยากจะรู้ว่ามีฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเนื้อหาแบบออริจินอลของทาง Apple TV Plus ในนาทีนี้นะครับก็ยังถือว่าน้อยนะครับส่วนตัวผมมองว่าน้อยนะครับถ้าสมมุติว่าท่านใดอยากจะลองเปิดใจมารับชมผมแนะนำเลยนะครับลองมาดูกันได้นะครับผมสำหรับ Apple TV Plus นะครับก็ต่อมาเลยนะครับผมกับตัว Disney Plus Hotstar ครับ Disney Plus Hotstar ไม่ต้องพูดกันเยอะเลยนะครับ Disney Plus ก็คือแหล่งรวมของ Disney สื่อบันเทิงของ Disney ต่างๆทุกอย่างผมพูดได้เลยว่า Disney Plus Hotstar เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ผมค่อนข้างจะรักเลยแหละผมเป็นคนชอบ Disney ครับผมชอบ Marvel ผมชอบ Star Wars มันคือศูนย์รวมของเด็กเนิร์ดแบบผมเลยแหละผมเลยค่อนข้างจะพูดได้เลยว่ามันดีต่อใจอ่ะที่มันมีช่องแบบนี้ออกมาเนาะเป็นสื่อบันเทิงที่ตอบโจทย์คนแบบผมเลยกันนะครับมีการ์ตูนยุคเก่านะครับอย่างเช่นเนี่ย The Rerace ที่เราเคยดูอ่ะตอนเด็กๆอ่ะแบบเจค The Dragon อย่างเงี้ยมันเจ๋งอ่ะมันดีอ่ะครับมีซีรีส์ใหม่ๆอย่างชีฮักเป็นจักรวาลของมาเวลใครดูหนังมาเวลผมว่า Disney Plus Hotstar เนี่ยซื้อคุณได้ฮะหรือว่า Pixar ก็ตามเนี่ยครับซีรีส์หนังต่างๆของ Pixar นะครับอาจจะมีหนังเฉพาะแล้วก็
มีความฮอสตาร์ก็จะมีแทรกพวกซีรีส์ต่างๆมาให้เราดูด้วยเนาะผมก็มองว่ามันค่อนข้างเยอะแต่มันอาจจะดูฟุ้งๆหน่อยผมมองแบบนี้นะอาจจะดูฟุ้งๆหน่อยแล้วก็การเสริมทัพด้วย Fox ที่เสริมพวก Predator อะไรพวกนี้มาเนี่ยครับก็ยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มเนี้ยจะแข็งแรงขึ้นในอนาคตมากๆเลยแต่ในตอนเนี้ยสำหรับตัวผมมองนะหนังส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงอ่ะเป็นหนังที่ผมเคยดูในโรงมาหมดแล้วมันทำให้ผมไม่ค่อยมีแรงดึงดูดที่ผมอยากจะกลับไปดูสักเท่าไหร่นะครับแต่แรงดึงดูดของผมที่มีต่อ Disney Plus Hotstar จริงๆเลยอ่ะคือซีรีส์ Exclusive ซีรีส์ Exclusive ของช่องอย่างเช่นที่ Hulk Miss Marvel Loki ต่างๆนานาเนี่ยเรื่อง Prey อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกหนังอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเฉยๆมากเลยครับแล้วก็มีซีรีส์เกาหลีแซมๆมาดูบ้างเนาะมีพวกการ์ตูนที่เริ่มจะทยอยเข้ามาแล้วนะครับมีหลากหลายฟังก์ชันผมรู้สึกว่า Disney Plus Hotstar ในมุมมองผมอ่ะคล้ายๆกับน้องๆ Netflix เลย Netflix มีคอนเทนต์ที่เยอะบางทีเยอะเกินไปจนเราเลือกไม่ถูกผมรู้สึกว่าตอนเนี้ย Disney Plus Hotstar เนี่ยเริ่มจะทำตัวเหมือน Netflix แล้วครับก็คือเฮ้ยมันเยอะว่ะแต่มันเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยอ่ะมันก็แอบเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับสำหรับพวกเราที่แบบเราอยากจะดูอะไรสักอย่างนึงเนาะแต่ว่าเราเปิดหน้าจอมาแล้วเราก็แบบฮะจะดูอะไรเนี่ยไม่มันเยอะจังเลยอ่ะมันก็แบบไม่รู้สิแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเป้าหมายเนาะแบบผมเนี่ยผมก็มีความสนใจอยากจะดูซีรีส์อาร์ตูนโคนวอลนะฮะแบบหลายซีซั่นเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราไม่มีเวลาว่างดูหรอกแบบว่าก็อาจจะมาดูในอนาคตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูพวกคอนเทนต์ของดิสนีย์ที่มันก็เยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่อนะเวลาหนังดิสนีย์อะไรออกเราก็ไปดูในโรงกันหมดแล้วพอมาดูในโรงเราก็แบบถ้าจะมาดูสตรีมมิ่งทำไมอ่ะคือผมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบดูหนังซ้ำครับถ้าเคยดูแล้วก็ดูไปจบไปนะครับเพราะว่ามันจำได้หมดแล้วอ่ะไม่อยากจะดูซ้ำอ่ะเนาะนอกจากเราจะคิดถึงแล้วหวยหามันจริงๆแต่ว่าโดยส่วนตัว Disney Plus Hotstar เนี่ยก็ตอบโจทย์แน่ๆครับมันเยอะอ่ะแบบว่าเนี่ยไอ้พวกแอนิเมชันเก่าๆที่ลูกหลานเราแบบยังเด็กๆอยู่เลยอ่ะแต่เราดูตอนเป็นเด็กอย่างเช่น Monster Inc อย่างเงี้ยอุ๊ยน่ารักเนาะก็แบบให้หลานเราได้ดูได้อะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าคอนเทนต์สำหรับเด็กมันครอบคลุมได้ทุกคอนเทนต์แหละคอนเทนต์สำหรับเด็กเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยมันได้ทุกหมวดหมู่จริงๆครับก็นี้ก็ขึ้นอยู่กับจริตและความชอบของตัวแล้วส่วนตัวผมค่อนข้างจะประทับใจกับ Disney Plus Hotstar มากเลยนะครับว่าเป็นสตรีมมิ่งที่ดีครับและเติบโตได้อีกมากและมีความยิ่งใหญ่ของตัวเองที่อีกเยอะเลยแหละที่เรารอติดตามกันได้เลยสำหรับตอนนี้ผมว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วยิ่งใหญ่มากขนาดที่ว่าต้องพูดว่ามันเยอะจนไม่รู้จะดูอะไรเลยแต่ตอนนี้คือดีครับมาถึงสตรีมมิ่งลำดับถัดไปนะครับกับทาง HBO Go ครับ HBO Go เนี่ยจะมีลักษณะที่ผมต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่ามีความคล้ายคลึงกับตัว Apple TV Plus คือน้อยครับดูแป๊บๆก็ตันแล้วฮะผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ของ HBO Go เนี่ยค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มแล้วก็น้อยอ่ะน้อยในความหลากหลายแล้วกันเนาะผมพูดแบบนี้ก่อนน้อยในความหลากหลายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการจะมาเสพคอนเทนต์ที่เป็นแบบเฉพาะกลุ่มเลยอ่ะผมว่าดีนะครับแต่ว่าผมก็แอบเสียดายที่ไม่มีคอนเทนต์แบบ HBO Max นะครับเพราะว่าผมก็อยากดูการ์ตูนฮาริคุนอย่างนี้เนาะแต่ว่าใน HBO Go ก็ไม่มีก็แอบน่าเสียดายในหลายๆจุดนะครับซีรีส์ชูโรงเลยก็คือพวก Game of Thrones ครับ Westworld นะครับ The Peacemaker อะไรแบบนี้นะครับหรือ True Detective ซึ่งผมพูดชื่อมาผมว่าทุกคนต้องเคยผ่านหูมาบ้างแหละเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่และก็โด่งดังนะครับสำหรับตัว HBO Go เนี่ยคือคอนเทนต์น่ะแน่นดีครับมีอะไรให้ดูเยอะมากนะครับแบบเนี้ย Paranormal Activity The Kin Human Wife Bodyguard The Time Travel Wife หนังต่างๆนะครับ The Leftover อย่างเงี้ยครับเป็นซีรีส์ที่แบบดีอ่ะขึ้นชื่อเลยว่าคุณภาพสูงนะครับ The Succession อย่างเงี้ยเป็นซีรีส์ที่สูงนะครับ Game of Thrones แน่นอนทุกคนรู้จัก Game of Thrones เนี่ย Watchmen อย่างเงี้ยครับ True Blood อย่างเงี้ย True Detective เนี่ยคือผมรู้สึกว่า HBO อ่ะเขารวบรวมแต่ซีรีส์ที่ดีอ่ะแม่งโคตรดีทั้งพูดแบบนี้เลยกว่าดีนะครับแล้วก็ยอดเยี่ยมแต่บางทีเราก็รู้สึกว่ามันน้อยพอเราดูหมดแล้วนะครับที่โดดเด่นเลยครับอย่างเช่น Rick and Morty อย่างเงี้ยนะครับที่ย้ายมาจาก Netflix แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิด นะมีข่าวมาก็อยู่ในหมวดที่แบบเฉพาะมากแล้วก็แฟนๆ DC ก็จะต้องเป็น HBO นะฮะเพราะว่า Warner Brother น่าจะ Warner Brother เนี่ยน่าจะของ HBO หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมขอโทษจริงผมไม่ทราบข้อมูลนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะดูในจักรวาล DC เนี่ยก็จะดู HBO เป็นหลักนะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเรา DC World ที่มีแอนิเมชันการ์ตูนและซีรีส์ต่างๆที่เยอะ
เยอะกว่า Marvel แน่ๆแหละครับแล้วก็ผมว่าดีกว่าด้วยซ้ำนะในบางเรื่องเลยนะฮะผมว่าดีกว่าเยอะเลยแหละ V for Vendetta อะไรแบบเนี้ย Jonah Hex อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าในมุมมองของผมรู้สึกว่า HBO Go ยังมีคอนเทนต์ที่น้อยอยู่นะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าก็มีให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เคยเสพสื่อหลังแบบผมเนี่ยผมยังไม่เคยดูเกมออฟโธรนเลยนะครับผมดูเวสโบไปจบแค่ซีซั่น1เองผมก็อยากมาดูใหม่เงี้ยมันก็ดีครับมีอะไรให้ดูมากแต่ว่ามันอาจจะตันได้ในอนาคตแล้วกันผมมองแบบนี้เนาะเพราะว่ามันอัปเดตน้อยอัปเดตมาทีก็แบบไม่ค่อยหวือหวาอะไรมากแต่ว่าในนาทีนี้นะครับ Half of the Dragon ที่เพิ่งมาตอนแรกเงี้ยก็ถือว่าเป็นหัวหลักที่ค่อนข้างจะดีและน่าสนใจมากนะครับจากหนังสือสู่จอเงินต่างๆโอ้น่าสนใจเยอะครับสำหรับ HBO ก็น่าสนใจเยอะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากไม่ได้ลายตานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ HBO Go นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอะไรครับต่อไปเลยครับมาถึงรายการสตรีมมิ่งต่อไปนะครับผมกับสตรีมมิ่งทาง Prime Video ของทาง Amazon Prime นะครับผมซึ่งผมขอพูดก่อนเลยว่า Prime Video เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ผมไม่ค่อยสนใจในตอนแรกแต่พอได้สมัครแล้วมาลองอยู่ในวงจรของทาง Prime Video แล้วผมรู้สึกเฮ้ยแพลตฟอร์มนี้มีแต่ซีรีส์มันๆผมต้องขอใช้คำว่ามันๆเลยนะครับก็คือเขาเน้นแบบทางแอคชั่นอะแอคชั่นที่แบบผมรู้สึกแบบว้าวไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าสตรีมมิ่งก็เหมือนกันหมดมีซีรีส์หลักๆมีซีรีส์รองๆแล้วก็แค่นั้นน่ะมันก็ไม่รู้อ่ะมันแล้วแต่มันก็เหมือนกันหมดเนาะมีตามแบบแพลตฟอร์มตัวเองหลักๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกตัวทุกสตรีมมิ่งต่างก็พยายามหาคอนเทนต์หลักๆมาขายให้กับเรานะครับเรา subscription นะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมได้พบกับตัวAmazon Prime เลยก็คือมันเขาพยายามเอาแต่ซีรีส์ที่มันที่มันเดือดมาใส่กับตัวเองนะครับแบบว่าอย่างเช่นเรื่อง Jack Reacher เอ้ยเรื่องพวก The Perk เอ้ยอย่างเงี้ยครับมันทำให้ผมเห็นรู้สึกว่าเอ้ยเขารู้ตัวเองนะเขารู้ตัวเองว่าเขาจะเป็นทีมแบบไหนครับแบบพวกจักรวาล Tom Clancy อย่างเงี้ย Jack Ryan Preacher อะไรแบบเนี้ยครับพวกเจมส์บอนด์เนี่ยเราจะรู้เนาะพวกนี้เป็นหนังแอคชั่นชั้นครูนะครับที่มันดีอยู่แล้วอะเนี่ยเดอะลอร์ดเดอะลิงที่จะมาในอนาคตนะครับ I know what the Hanna อย่างเงี้ยอเมริกันก็อดเนี่ยครับCarnival Row อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันสนุกอะเป็นแพลตฟอร์มนึงที่ผมรู้สึกว่าผมมองข้ามแต่มาเหนือความคาดหมายนะเดี๋ยวเทคเคนอย่างเงี้ยครับเป็นแบบซีรีส์แต่ว่าจะออกไปในทางทีมแอคชั่นในมุมมองผมนะรู้สึกว่าเขาจะออกไปทางแอคชั่นแล้วก็เน้นความบันเทิงแบบว่ามันแน่ๆนะครับแพลตฟอร์ม Amazon Prime เลยเนี่ยถือว่ามีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเยอะผมมองว่ามันเหมือนกับ HBO Go version upgrade นะครับเป็นเหมือนกับเป็นอัปเกรดของ HBO Go อะที่เน้นความมันอะมี Invincible นะครับที่สนุกเนี่ย Jack Ryan feature อะไรแบบเนี้ยน่าสนใจเยอะมากนะครับมีแพลตมีไม่ได้ดูเศร้าเหมือน HBO Go ในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่า Amazon Prime มีอะไรให้ขวนขวายมากนะครับถ้าเทียบกับ HBO Go นะครับก็เลยเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยครับว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมค่อนข้างจะดีแล้วก็ขอแนะนำเลยนะครับให้ลองหามาดูกันนะครับกับ Amazon Prime เนาะและก็มาถึงแพลตฟอร์มสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้แล้วครับกับตัว Netflix ครับแน่นอน Netflix คือเจ้าตลาดผมว่ามันเป็นเจ้าตลาดและเป็นเจ้าตลาดตลอดไปนะถึงแม้เดี๋ยวนี้ช่วยยอด Subscribe จะลดลงมาเยอะนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า Netflix ก็ยังคงเป็นที่1ในใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับกับคอนเทนต์ที่พูดได้ว่าเยอะมากจนไม่รู้จะทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าเยอะเกินไปนะครับผมในนาทีนี้เนาะ Netflix เนี่ยยังคงทำเซอร์ไพรส์ให้กับผมได้ตลอดเวลานะครับผมมีซีรีส์ที่ดูกับ Netflix อยู่ค้างไว้ก็ค่อนข้างเยอะถึงแม้จะโดนแคนเซิลไปเยอะก็ตามนะครับแต่ทุกๆอัปเดตที่เขาให้มาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับถึงแม้จะมีเป๋ๆไปทำพวกแอปเกมอะไรพวกนี้บ้างแต่ผมมองว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคอนเทนต์ที่เขาให้มาส่วนใหญ่เนี่ยผมก็พูดได้เลยว่ามันมีเยอะแล้วก็ค่อนข้างสนุกอย่างเช่นล่าสุดนะครับอย่างเช่น Day Shift เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างจะสนุกย่อยง่ายนะครับเปิดจักรวาลรูปแบบใหม่ๆของซีรีส์แวมไพร์เนาะ
ที่น่าสนใจนะครับหรือว่า Extradition Attorney Woo นะครับก็เป็นซีรีส์ทนายสาวอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าเป็น Netflix ยังคงรักษาฟอร์มรูปแบบเดิมของตัวเองได้ดีนะครับถึงแม้ยอด Subscription มันจะลดลงเพราะว่าคนเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมมากขึ้นนะครับไม่เหมือนกับตอนช่วงโควิดเนาะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยังทำให้ผมเห็นว่าถ้าจะถามว่าในทั้ง5แพลตฟอร์มในวันนี้ที่ผมมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมขอยกให้เป็น Netflix ครับ Netflix เลยเป็นที่1ในใจผมเลยนะเพราะว่ามีคอนเทนต์ที่มากมายมีซีรีส์หัวหลักที่ค่อนข้างดีและยังครอบคลุมในหลายๆมิติกับทุกๆคนได้วันนี้ผมอยากจะดูทีวีอยากจะดูซีรีส์ผมก็มากดดูซีรีส์ก็ยังเจอซีรีส์ต่างๆที่ผมยังไม่รู้จักและก็มีเยอะมากและแอบซ่อนอยู่อีกมากนะครับหรือว่าตัวหนังเองนะครับที่ก็เยอะแล้วก็ครอบคลุมในหลายๆมิติมากเหมือนกันที่ซ่อนอยู่และก็ยังตอบโจทย์ตัวผมเองได้มากอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งนี่แหละผมว่านี่เป็นจุดแข็งเพราะว่าเขามีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากนะครับคอนเทนต์ที่หลากหลายมากแล้วก็เข้าถึงได้กับทุกๆคนนะครับเพราะมีหลายหมวดจริงๆนะครับสำหรับตัว Netflix แล้วก็จากแพลตฟอร์มทั้งหมดป่าใจหรือ HBO Go ก็ได้นะครับ HBO Go เนี่ยจะคล้ายๆกับ Amazon Prime ซึ่งจะมีมิติแบบทางซูเปอร์ฮีโร่หน่อยนะครับถ้าทาง HBO Go เนาะแล้วก็มีซีรีส์ที่ดังเยอะมากกับทาง HBO ไม่ว่าจะเป็นเกมวัฒน์โทนอะไรเอ่ยซีรีส์คุณภาพเนี่ยจะอยู่ทาง HBO Go เยอะกว่าแต่ถ้าเน้นมันเลยเนี่ยไปทาง Amazon Prime นะครับส่วน channel น้องใหม่อย่างสตรีมมิ่งของทาง Apple TV Plus เนี่ยก็ยังเป็นเชิงทดลองอยู่แต่ส่วนตัวผมก็แนะนำว่าลองไปดูซีหรือก็ Finch แล้วก็ Foundation เนี่ยก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดีเลยนะครับถึงแม้จะมีน้อยแต่ก็ค่อนข้างจะแก้ขัดได้ในเวลาที่ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ